จาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์จะที่กลับนะครับอยากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจับตาการเคลื่อนไหวทุกย่างก้าวของรองผบ.ตร.ที่ชื่อพลตำรวจเอกศิวรารังสิพามนกุลนะครับได้เบรกที่แล้วผมได้บอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อวันจันทร์รองผบ.ตร.ศิวราเข้าทำเนียบปิดห้องเข้าพบนายกลุงตู่อังคารรองผบ.ตร.ศิวราลงภูเก็ตไปเปิดประชุมไปเขียนแผนการรบวันพุธก็คือเมื่อวานตำรวจหลายหน่วยประกอบด้วยตำรวจภูเก็ตตำรวจภาค8ตำรวจน้ำตำรวจท่องเที่ยวส่วนที่กำลังกับทหารมทบ41และเจ้าหน้าที่ปปงจากส่วนกลางมีทหารเรือด้วยมีทหารเรือด้วยนะครับเรือภาคที่3ที่ร่วมส่วนที่กำลังในครั้งนี้ด้วยนะคะกระจายกำลังกันล้อมตรวจค้นจับกุมยึดอายัดกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่มีชื่อว่าทรานลี่ทราเวลใช่ค่ะเป็นเครือข่ายธุรกิจแบบครบวงจรขนาดใหญ่ในพื้นที่ภูเก็ตมีอะไรบ้างครับมีทุกอย่างเลยค่ะต้องบอกตรงว่าธุรกิจจัดทัวร์ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารมัคคุเทศก์ร้านขายของที่ระลึกด้วยเก็บรวบหมดเลยทุกอย่างรถรับส่งนักท่องเที่ยวเรือรับส่งนักท่องเที่ยวมีหมดรถบัสของตัวเองก็มีเรือของตัวเองก็มีเขาเรียกว่าครบวงจรค่ะเอาขึ้นอย่างนี้ฮุบธุรกิจท่องเที่ยวทั้งวงจรบนเกาะภูเก็ตค่ะนะครับประเด็นที่ไปปิดล้อมตรวจค้นจับกุมยึดอายัดก็คือเจ้าของตัวจริงเป็นทุนจีนคนจีนทุนจีน2คนปลอมตัวเข้ามาเป็นคนไทยใช่ค่ะเข้าไปซื้อบัตรประชาชนปลอมที่แม่สายแล้วก็จ้างคนไทยบางส่วนเป็นโนมินีทำงานด้วยตั้งบริษัทประกอบด้วย17บริษัทด้วยกันทั้งกลุ่มเรียกว่ากลุ่มทานลี่ใช่เอาละครับเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้น่าสนใจเป็นเรื่องของการปกป้องธุรกิจประเทศไทยนะฮะมันควรทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะฮะนี่ปล่อยปะให้ทำมาเป็น10ปีละไม่ไอ้ทรานลี่เนี่ยไอ้ทุนจีนที่ก็มาคุบธุรกิจบนเกาะภูเก็ตเนี่ยเขาปักหลักหากินในเกาะภูเก็ต10ปีละมากกว่า10ปีเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่การตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะฮะจะไปกันที่ผู้การธีรพลทิพย์เจริญซึ่งร่วมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มยึดอายัดใช่ค่ะเมื่อวานไปทลายนะคะทั้ง3จุดเลยนะคะพร้อมแล้วค่ะเราไปกันที่พลตำรวจตรีธีรพลทิพย์เจริญค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้การฮะสวัสดีค่ะท่านผู้การครับครับผมเมื่อวานต้องถือว่าเป็นแบบการที่มันเร้าใจจริงๆนะผู้การเพราะนานๆสักครั้งจะได้เห็นภาพการสนธิกำลังเยอะขนาดนี้จริงๆเยอะจริงๆนะครับเมื่อวานเป็นครั้งแรกหรือไม่ที่ส่วนที่กำลังกันเยอะขนาดนี้ค่ะไม่เลยฮะคือภูเก็ตเราทำงานแบบนี้ตลอดจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มีการจัดระเบียบชายหาดนะฮะมีการจัดระเบียบแท็กซี่มีการกวาดล้างมาเฟียพวกแท็กซี่อะไรต่างๆเหล่านี้ภูเก็ตเราค่อนข้างทำงานได้ผลนะฮะทำงานลักษณะแบบนี้ครับและก็แต่ละครั้งแต่ละปฏิบัติการบนเกาะภูเก็ตนั้นก็จะใช้รูปแบบส่วนที่กำลังแบบเนี้ยร่วมมือทุกฝ่ายจะใช้โมเดลเดียวกันเนี้ยเอาตำรวจทหารแล้วก็ทหารก็หลายหน่วยตำรวจก็หลายหน่วยประมาณนั้นนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ได้ผลเพราะว่ามันม้วนเดียวจบครบทุกด้านนะก็คงเป็นอย่างนั้นนะแต่เมื่อคืนกว่าจะจบดึกนะฮะกว่าจะเสร็จกว่าจะนะครับโอ้ฮ่าฮ่าทีนี้อย่างเมื่อวานเนี่ยนะฮะสมทบกำลังกันทั้งหมดกี่ร้อยนายครับเนี่ยร้อยกว่านายเท่านั้นเองฮะไม่ใช่ไม่เยอะเลยอ๋อร้อยกว่านายนะทุกหน่วยใช้ไม่เยอะฮะแต่คุณภาพครับทีนี้มันหลายจุดนะฮะจุดประมาณ5-60อ๋อฮะอ๋อแบ่งเป็นทีนี้กลุ่มทานลี่ทราเวลของนายทุนจีนเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยกลุ่มของเขาเนี่ยประกอบด้วย17บริษัทด้วยกันทีนี้พื้นที่เป้าหมายเนี่ยไปทั้ง17บริษัทหรือบางบริษัทไม่ฮะเราจะพาไปเป้าหมายใหญ่ๆใช่เป้าหมายใหญ่ๆคือเมื่อวานเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยเข้าไปเพื่อยึดทรัพย์สินฮะก็ยึดเลยปปง.เขามีคำสั่งให้ยึดเท่านั้นเองเราก็เข้าไปยึดแล้วก็เข้าไปตรวจค้นบริษัทใหญ่เขาคือทรานซิลี่เพื่อพบพยานหลักฐานบางอย่างเท่านั้นเองครับอ๋อครับหมายความว่าเป้าหมายปฏิบัติการเมื่อวานนั้นเป็นเรื่องที่ปปง.จะเข้าไปยึดทรัพย์สินครับการที่ปปง.จะยึดทรัพย์สินนั้นมันต้องมีที่มาสักนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นมันเป็นคดีความอยู่หรืออะไรอย่างไรหรือมีประเด็นอะไรยังไงคะยังไงฮะที่มาของการไปสู่การยึดทรัพย์สินก็เขาเป็นเราก็ดำเนินคดีเขานะฮะดำเนินคดีเขา
ในข้อหาอ้างยี่ซึ่งมันเป็นความผิดบุญฐานที่สามารถยึดทรัพย์สินได้อยู่แล้วอ๋อครับครับคานลี่นั้นถูกดำเนินคดีอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะครับในข้อหาอ้างยี่เราดำเนินคดีเขามานานแล้วฮะเราทำมานานแล้วมันเพิ่งมาดังนั่นเองอ๋อทรานลี่ถูกดำเนินคดีอยู่แล้วในข้อหาอ้างยี่เอ๊ะเขามีพฤติการอะไรฮะเราจึงดำเนินคดีเขาฐานอ้างยี่ทางกลุ่มทรานลี่กลุ่มทุนจีนกลุ่มนี้นะครับพฤติการก็มีการปกปิดวิธีการดำเนินการบางอย่างฮะแค่นั้นเองนะฮะอ๋อครับซึ่งแล้วก็เพ่งเล็งเรื่องเขาใช้โนเมนี่เขามาฟอกตัวปลอมเป็นคนไทยมาตั้งนานแล้วล่ะเพียงแค่ระหว่างต่อจิ๊กซอพยานหลักฐานนั้นในเบื้องต้นก็ไปเจอบางพฤติการก็ดำเนินคดีฐานอ้างยี่เอาไว้ก่อนถูกไหมฮะไม่ใช่อ้างยี่เอาไว้ก่อนฮะโดนพฤติการเข้าข้อหานี้เข้าข่ายโดนอ้างยี่ข้อหานี้ไม่ใช่อ้างยี่เอาไว้ก่อนอ๋อฮะคือก็มีพฤติการเข้าข่ายอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้ไอ้อ้างยี่เนี่ยมันก็นำไปสู่การที่จะใช้อำนาจของกฎหมายฟอกเงินเข้าไปยึดอายัดได้แหละครับเมื่อวานจึงเปิดเป็นประการใหญ่เข้าไปยึดอายัดเป้าหมายมันอยู่ตรงนั้นน่ะนะฮะครับโอ้โหนี่ได้ลดเรือไปเยอะมากผู้การเยอะจริงๆเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าที่ควรอ้าวเหรอฮะลดเรือเนี่ยได้เกือบหมดนะฮะแต่ลดยังได้ยังไม่หมดประมาณนักครึ่งหมายถึงยังกระจายยังให้บริการอยู่เหรอคะรถของเห็นบอกว่าจาก100กว่าคันมีแค่50กว่าคันเมื่อวานนี้สุดท้ายเนี่ยได้76คันอ๋อได้76คันนะคะคือการบริการเขาเนี่ยเขามีทั้งที่ต่างจังหวัดด้วยนะมีพังงาด้วยอะไรด้วยนะหลายที่อ๋อกระจายไปถึงพังงาด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีเขาแจกงานออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะทำนองนั้นแสดงว่าเขายังทำธุรกิจตรงนี้อยู่ใช่ไหมคะนับถึงปัจจุบันเขาใช้บริษัทอื่นแล้วไม่ใช่ทางสลีล่ะอ๋อฮะอ๋อมีการโอนถ่ายให้บริษัทอื่นมารับหรือรับช่วงรับให้บริการต่อแต่ยังทำธุรกิจอยู่ก็น้อยลงแล้วนะฮะเมื่อวานไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีใครมาทำงานบริษัทเขาถูกปิดไปแล้วเห็นเขาบอกมีทั้งหมด17บริษัทนี่ปิดไปทั้งหมดหรือยังคะทั้ง17บริษัทหรือว่าปิดไปบางส่วนคะปิดไปบางส่วนฮะเพราะว่าเขาเพิกถอนเนี่ยเพิกถอนได้เฉพาะใบอนุญาตประกอบการท่องเที่ยวอันไหนที่ไม่เกี่ยวก็ยังไม่ได้ปิดค่ะและเห็นตามข่าวบอกตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นคนต่างด้าว2คนเนี่ยมันมี behind the scene อยู่เบื้องหลัง2คนนี้ไหมคะยังไม่ทราบฮะอันนั้นเรายังพยานหลักฐานยังไม่ติดจริงๆเราก็ดำเนินคดีกับกลุ่มทานลี่เนี่ยมาโดยตลอดแล้วก็มานานแล้วล่ะดังนั้นทานลี่เขาก็พยายามที่จะลดบทบาทหน้าฉากลงแต่เขาก็กระจายธุรกิจอาศัยไปทำผ่านบริษัทอื่นถูกไหมเราดำเนินคดีเนี่ยเราดำเนินคดีไม่นานนะครับพี่แต่เราสืบสวนมาก่อนหน้านี้นานแล้วอ๋อสืบสวนมานานแต่เพิ่งดำเนินคดีทีนี้แต่ว่าเขามีการกระจายธุรกิจธุรกรรมเนี่ยไปทำในนามของบริษัทอื่นครับตัวเขาเองก็ดูว่าธุรกรรมมันจะลดลงถูกไหมฮะแสดงว่าเขาเริ่มเขาก็รู้ตัวเหมือนกันนะว่าเรามองเขาอยู่ไม่ใช่ฮะมันเขาทำเนี่ยเขาคือตั้งแต่แจ้งข้อหาเข้ามาอะไรเข้ามาเนี่ยก็ประมาณเป็นเดือนแล้วนะฮะช่วงจังหวะเนี้ยเขาก็เปลี่ยนเขาก็โอนถ่ายเปลี่ยนอะไรต่ออะไรนะฮะถ่ายโอนบริษัททัวร์ที่นี่ก็ระยะฮะบริษัททัวร์แต่บริษัททัวร์เขาก็รู้จักกันหมดนะฮะเข้าใจจากกรุงเทพเขาไม่ได้ส่งแขกให้ทรานสลีเขาก็ส่งแขกที่อื่นไปรับทำนองเนี้ยนะมีเครือข่ายอยู่แล้วในการทำธุรกิจร่วมกันรถนี่ตามบัญชีเนี่ยรถของทรานสลีเขามี117คันในที่สุดนะฮะจนกระทั่งถึงเมื่อคืนเรายึดได้กี่คันฮะ76ใช่ไหมคะ76คันประมาณนั้นนะฮะมันยังไม่นิ่งยอดโอเคแต่ว่ายอดใหญ่เนี่ยตามบัญชีเขามีถึง117คันประมาณนั้นส่วนเรือเนี่ยส่วนเรือตามบัญชีของเขามีเรืออยู่ทั้งหมด35ลำถูกไหมฮะครับเรายึดได้เกือบหมดเลยใช่ไหมฮะ33แล้วใช่ไหมหรือครบแล้ว33ฮะอ๋อเกือบครบนะครับนอกนั้นก็จะเป็นทรัพย์สินอื่นๆซึ่งได้แก่อะไรบ้างครับผู้การฮะก็มีพวกอสังหาริมทรัพย์อาคารที่ดินอะไรพวกนี้ซึ่งทางปปงเขาจะดำเนินการต่อไปเองกระบวนการของเขาในแง่ของตำรวจก็คงจะมันมีข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากอ้างยี่ที่เราคิดจะตั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอะไรบ้างครับก็แล้วแต่พบฮะแล้วแต่ที่เราจะพบความผิดเพิ่มเติมและก็มีพยานหลักฐานเพิ่มเติมฮะก็อันนี้ก็ตามหน้างานไปนะครับอย่างเช่นที่ดินถ้าเขาบุกรุกป่ามันก็มีความผิดเพิ่มขึ้นก่อสร้างไม่ได้ก็ความผิดเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะครับก็จะเพิ่ม
แล้วแต่ว่าเราจะพบอะไรครับทีนี้เจ้าของทรานลี่นะครับก็คือนายวีระชัยคำไผ่ประพันธ์กุลกับนายกฤษกรรุ่งมงคลนามทั้งวีระชัยทั้งกฤษกรเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนจีนแต่เขาไปซื้อบัตรประชาชนปลอมจากแม่สายมาใช้ใช่ไหมครับของนายวีระชัยเนี่ยไม่ทราบนะที่เราพบเนี่ยคือปลอมแน่นอนเขาหนีไปละแต่ของนายกฤษกรเนี่ยเขายังต่อสู้อยู่ว่าในส่วนที่ปลอมเนี่ยใช่เขาปลอมแต่ว่าเขาได้รับสิทธิ์สัญชาติไทยอีกส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้อยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์นะมหาไทยยังไม่ได้ตอบอ๋อเขาอ้างว่าเขาได้รับสิทธิ์สัญชาติไทยนะแต่ไอ้ตัวบัตรประชาชนเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ยอมรับว่าปลอมฮะที่แต่เขาอ้างว่าเขาได้สิทธิ์สัญชาติไทยแล้วล่ะกำลังตรวจสอบไปที่มหาไทยนะครับนี่แสดงว่ามันเป็นชาวเขาสิครับเป็นคนจีนบนดอยใช่ไหมฮะทำนองนั้นฮะครับรวมถึงวีระชัยก็เป็นคนจีนบนดอยเช่นกันเนี่ยนะฮะวีระชัยไม่ทราบครับไม่รู้สึกจะไม่น่าใช่ยังเช็คอยู่ก็น่าจะเป็นคนจีนนอกประเทศจริงๆอ่ะนะฮะครับแต่บัตรประชาชนเนี่ยปลอมแน่ๆแหละครับคนที่หลบหนีนี่เป็นวีระชัยใช่ไหมครับครับอ๋อคนที่หลบหนีก็คือวีระชัยค่ะแล้วก็คนไทยที่เป็นโนมินีที่ให้ใช้ชื่อในการตั้งบริษัทในการทำธุรกิจเพื่อให้มันมีหุ้นไทยครบ 51% นั้นนะครับ เราได้ดำเนินคดีไปบ้างแล้วหรืออย่างครับในส่วนของคนไทยเหล่านั้นครับก็เขาเองอ่ะเขาอ้างว่าเป็นคนไทยแล้วคนไทยไหนอ่ะอ๋อก็คือเขาสองคนถือหุ้นใหญ่สองคนจะทะเบียนกันอ้างว่าเป็นคนไทยถือหุ้นเกิน 51% เขาสองคนนะฮะทีนี้เรื่องบัตรประชาชนปลอมนี่ตกลงเป็นบัตรปลอมที่ได้มาจากแถวแม่สายจริงๆใช่ไหมฮะครับในส่วนนี้เราขยายผลกันอย่างไรบ้างครับขยายผลอันนี้คดีไอ้ที่เขาทำแบบประชาชนปลอมตั้งแต่ปี32นะฮะอ๋อตั้งแต่ปี32ปีนี้ปี59อุ้ยค่ะเออนั่นสิตั้งแต่มันหมดมันขายยุคความไปแล้วอันเหรอฮะหมายความว่าหมายความว่าไอ้เรื่องบัตรประชาชนปลอมนั้นนะครับเราพบเมื่อปี32เขาทำตั้งแต่ปี32เขาทำบัตรเมื่อปี32ครับ2559มันขาดอายุความที่จะไปดำเนินคดีใช่ไหมครับช่วงนั้นไอ้ตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าเขาใช้บัตรประชาชนปลอมอันนี้เนี่ยมาทำธุรกรรมเยอะแยะเลยมันความผิดในภายหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นอีกเยอะแยะเลยอ๋อมีปลอมอีกอันนึงอันหลังที่เอามาใช้ที่ยังใช้อยู่ใช่ไหมครับโอเคเอาละเรื่องของกฤษกรก็ต้องรอสอบทานไปที่มหาไทยนะฮะครับในภูเก็ตนั้นจะมีกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาฮุบธุรกิจท่องเที่ยวนอกเหนือจากกลุ่มทุนจีนกลุ่มทรานลี่และยังมีกลุ่มอื่นอีกไหมครับตอนนี้เรากำลังสืบสวนอยู่ฮะสืบสวนอยู่เชื่อว่าน่าจะมีนะก็ไม่ทราบฮะโดยเราก็สืบสวนคือเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำมาวันสองวันนะทำมานานแล้วตั้งแต่ได้รัฐบาลมีนโยบายเนี่ยเราก็ทำมาเรื่อยๆฮะทีนี้บางบริษัทเนี่ยมันก็พฤติกรรมมันก็แตกต่างออกไปมันก็ไม่เหมือนกันนะฮะครับทีนี้เข้าใจว่ารัสเซียก็เป็นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งที่เรากำลังสืบสวนกันนะฮะโอเคคือสืบสวนทุกกลุ่มอะฮะแต่มันไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องบริษัททัวร์อย่างเดียวจริงๆมันมีอย่างอื่นด้วยมีอย่างอื่นอย่างอื่นเช่นอะไรคะอสังหาริมทรัพย์ที่ดินเหลืออะไรยังไงหรือเปล่าคะพวกอะไรพวกนี้ฮะมันก็ยังมีอีกแต่ว่าการสืบสวนนั้นไม่ใช่ง่ายนะฮะเพราะว่าธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยบางเรื่องเราก็สามารถเข้าถึงข้อมูลบางเรื่องเราเข้าไม่ถึงนะเราถึงต้องบูรณาการหลายๆหน่วยเข้ามาช่วยกันโอเคครับขอบคุณมากครับผู้การครับขอบคุณนะคะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะพลตำรวจตรีธีรพลทิพย์เจริญค่ะผมเข้าใจว่าผู้การน่าจะกำลังยุ่งอยู่นะไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่แต่ก็โอเคต้องกราบขอบพระคุณที่ปรีเวลามาให้ข้อมูลแก่สังคมผ่านรายการนะครับค่ะก็ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะว่าคดีนี้ตำรวจเขาก็สืบสวนมาระยะหนึ่งแล้วเข้าใจว่าสืบสวนมาระยะหนึ่งแล้วเห็นบอกว่ามีการดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่15มิถุนายนที่ผ่านมาสรุปว่ากลุ่มทุนต่างชาติเข้ามายึดธุรกิจฮุบธุรกิจของคนไทยบนเกาะภูเก็ตมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะไม่ใช่เฉพาะจีนชาติอื่นฝรั่งก็มีค่ะอย่างเช่น
รัสเซียเป็นต้นแล้วก็ไม่ใช่แค่ด้านท่องเที่ยวอย่างเดียวมีด้านอื่นๆอีกบอกเลยครับบอกเลยครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแหละเจาะเข้าไปเถอะครึ่งเกาะเบื้องหลังก็คือทุนรัสเซียเปลี่ยนมือกันไปหมดละเจ้าของตัวจริงเป็นต่างชาติรัสเซียนี่เข้ามาซื้อยกรีสอร์ทเลยนะซื้อยกโรงแรมเลยนะฮะแล้วผมก็ซิปบอกนิดนึงนะฮะมีธุรกิจเอ๊ะมีธุรกิจอยู่ธุรกิจหนึ่งซึ่งกำลังมีปัญหากับกรมอุทยานธุรกิจนั้นกำลังเจรจายกกิจการให้กับกลุ่มทุนตะวันออกกลางขายยกเลยยกเลยเลยหลังขายยกเลยขายยกสนามอ๋อยกสนามขายยกเลย กำลังเจรจากำลังจะถึงช็อตสุดท้ายกำลังจะล็อกราคากันได้เชียวปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นฉลามขาวบุกไปตรวจฐานบุกรุกที่ป่าชายเลนและที่ป่าสงวนโดยเฉพาะสร้างด้านติดทะเลเช็คพิกัดแล้วมันรุกทั้งป่าชายเลนและลุกทั้งป่าสงวนโอ้โหทั้งหมดเลยที่ต้องสวยมากแน่ก็สวยอยู่แล้วล่ะมันติดอยู่ที่ริมฝีปากกำลังบอกขายมหาเศรษฐีตะวันออกกลางดีลจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วเหลือเคาะราคาสุดท้ายแล้วเกือบจบแล้วฉลามขาวบุกไปตรวจเท่านั้นเองวิกลายพังหมดตกสวรรค์กันเป็นแถวทั้งในหน้าทั้งดีลเมกเกอร์ทั้งอะไรทั้งหมดทั้งเครือข่ายหมดเลยโอ้โชคดีของนักธุรกิจตะวันออกกลางคิดดูสิหมูเนี่ยมันเข้าปากไปแล้วนะเกือบๆแล้วเห็นอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะฉลามขาวของอุทยานเนี่ยไปกระชากออกจากปากเนี่ยโอ้โหโอ้โหรอดูวันไหนเป็นข่าวออกมาก็ต้องรอดูเอาขึ้นอย่างนี้ครับรัสเซียก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะค่ะและไม่ใช่เฉพาะที่นั่นที่ภูเก็ตมีหลายพื้นที่นะพัทยานี่ก็เยอะรัสเซียเชียงใหม่เชียงใหม่นี่ก็เยอะเพิ่งมีคนส่งข้อเด่นข้อมูลที่เชียงใหม่นี่นะกลุ่มทุนเกาหลีเขาไม่ซื้อเขาเกรงจะมีปัญหาทางกฎหมายวิธีการเขาทำอย่างไรครับแม่ทำไงคะกลุ่มทุนเกาหลีเนี่ยเขาเข้ามาฮุบธุรกิจในเชียงใหม่โดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กๆกลางๆเนี่ยด้วยวิธีการทำสัญญาเช่าเหมาทั้งโรงแรมเหมายกกิจการระยะยาว10ปีโอ้โหผูกขาดกันไปเลย10ปี20ปีเช่าเหมาไปเลยจ่ายล่วงหน้าผลส่วนด้วยเอาสิค่ะเขามายึดธุรกิจโรงแรมเขาใช้วิธีการเลี่ยงกฎหมายด้วยการทำสัญญาเช่าระยะยาว10ปี5ปี10ปีเช่ายกโรงแรมแล้วเขานำไปให้บริการนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีอ๋อนักท่องเที่ยวของเขาถูกต้องเขาจะใช้วิธีการอย่างนี้เยอะแยะเลยในที่สุดวิธีการหรือลูกเล่นแบบเกาหลีมันก็จะตีเนียนกว่ากรณีของทานลี่ทานลี่เนี่ยเข้ามาคุบธุรกิจและมีชื่อตัวเองมีชื่อเครือข่ายตัวเองเข้าไปเป็นเจ้าของธุรกิจจับได้ไงแต่เวลาดูลูกเล่นของกลุ่มทุนเกาหลีที่เชียงใหม่เนี่ยเขาจะใช้วิธีเช่าอ๋อทำสัญญาเช่า10ปีแต่ว่าดำเนินธุรกิจก็เจ้าของยังเป็นคนไทยก็แค่เช่านี่ไม่ได้สิทธิ์ในการทำมาหากินเนี่ยเกาหลีรับไปเต็มเป็นของเกาหลีแล้วเชียงใหม่มีตลาดเกาหลีนะมีค่ะไปค่ะเขามีตลาดเกาหลีใช่ค่ะแล้วคนเชียงใหม่เขาชอบไปตลาดเกาหลีนะเขาไม่ไปตลาดจีนแล้วรู้ไหมในนั้นน่ะทุนเกาหลีอ๋อเคยไปทุนเกาหลีคิดดูก็แล้วกันมันขนาดนี้ถ้าจะรู้สึกอาจจะไม่ใช่แค่ธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยวนะล่าสุดมีคนบอกธุรกิจสื่อก็มีต่างชาติเข้ามาฮุบแถวแถวเชียงใหม่แล้วหลายรายด้วยธุรกิจสื่อสื่อเป็นเจ้าของสื่อเนี่ยแหละเพิ่งไปจะเป็นใช่เป็นหนังสือพิมพ์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาชาตินั้นคือเพิ่งได้รับร้องเรียนมีการประชุมกับเครือข่ายเนี่ยเขาก็บอกธุรกิจสื่อก็มีต่างชาติเข้ามาภาษาผมถามคำเดียวภาษาเกาหลีหรือภาษาญี่ปุ่นเขาบอกว่าหรือภาษาอังกฤษมีหลายภาษาเอาเป็นว่าอินเดียก็มีอินเดียก็มีแหละใช่ไอ้กลุ่มต่างชาติรุกเข้ามาถึงขนาดเข้ามาลงทุนทำธุรกิจหนังสือพิมพ์สื่อภาษาต่างชาติเอ๊ะวิทยุโทรทัศน์มีไหมเห็นว่าเป็นสื่อเป็นปริ้นตอนนี้เท่าที่เห็นที่เขาแจ้งมาบอกเป็นปริ้นเป็นสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์ค่ะโอ้เข้ามาลึกมากเลยนะเขามีเรียกร้องไงว่ารัฐบาลการตรวจสอบอะไรไหมเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงหรือเปล่าด้วยอ๋อเหรอเพิ่งได้รับร้องเรียนมาอ๋อเหรอประชุมสัปดาห์ที่แล้วพอดีค่ะแล้วต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในบริษัทหนังสือพิมพ์นี่ผิดไหมเนี่ย
ถ้าถือตามไม่ถ้าถือตามกฎหมายไงมันมีกฎหมายสัดส่วนที่ถือได้เขาไม่ได้ห้ามต่างชาตินะมันมีสัดส่วนว่าถือได้เท่าไหร่ยังไงหรือมาซื้อผ่านระบบอะไรยังไงแล้วเล่นแล้วเล่นของเราก็มีต่างชาติถือหุ้นแล้วเล่นแล้วเล่นไม่ผิดค่ะแล้วเล่นแล้วเล่นสรุปกลับไปที่กลุ่มทานลี่อีกทีตัวเจ้าของซึ่งเป็นคนจีนสองคนคนหนึ่งเป็นชาวจีนบนดอยค่ะกิจกรอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นคนจีนนอกประเทศน่าจะไม่มีทั้งคู่ใช้บัตรประชาชนปลอมค่ะปลอมมาตั้งแต่2532แล้วก็ใช้บัตรปลอมทำธุรกรรมมาเรื่อยทำธุรกิจมาเรื่อยหลากหลายธุรกิจด้วยการย้อนกลับไปเช็คบินเรื่องบัตรประชาชนปลอมเนี่ยมันขาดอายุความอันเดิมของปี32แต่สามารถเช็คบินธุรกิจที่ต่อยอดขึ้นมาโดยใช้บัตรประชาชนปลอมนี่แหละค่ะอันล่าสุดที่ใช้บัตรประชาชนปลอมนี่แหละค่ะไม่รู้อ่ะว่ากันไปประมาณนั้นแต่เรื่องนี้นะนายกลุงตู่สั่งลุยเองนะก็อย่างที่กราบเรียนวันจันทร์วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยรองพบตรศิวราเข้าทำเนียบเข้าพบนายกลุงตู่ก็เรื่องนี้นี่แหละนักข่าวอาจไม่เฉลียวใจเพราะว่าจำได้ไหมเมื่อวันจันทร์เนี่ยนายกลุงตู่เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ท่อนหนึ่งใช่พูดเรื่องนี้แหละทัวร์จีนกลุ่มจีนถึงเรื่องกลุ่มทุนจีนนี่แหละค่ะมาฮุบธุรกิจท่องเที่ยวฮุบธุรกิจท่องเที่ยวบนเกาะภูเก็ตค่ะเป็นเรื่องที่ต้องจัดการใช่ค่ะตอนนั้นนักข่าวอาจไม่ไหวตัวว่าเรียกรองศิวราไปรับบัญชาเปิดยุทธการล้างครั้งใหญ่ไอ้ดำเนินคดีเป็นเรื่องเด็กๆแต่ใช้อำนาจกฎหมายฟอกเงินใช้อำนาจปปงเนี่ยเข้าไปยึดอายัดทรัพย์สินเนี่ยโอ้โหมันเจ็บปวดมันเล่นงานลึกถึงกระดูกจริงๆอันนี้เรียกว่าเป็นการทลายเลยอะทลายของจริงเลยอย่าลืมนะฮะกฎหมายฟอกเงินมันฟรีซบัญชีการเงินหมายก็ธุรกิจคุณทำไม่ได้แล้วหยุดชะงักอะซึ่งทรานลี่ซึ่งทุนจีน2คนเนี่ยทำได้อย่างเดียวก็ต้องรีบถ่ายธุรกรรมไปให้บริษัทอื่นๆทำแทนถูกไหมค่ะซึ่งฟังดูผู้การภูเก็ตเมื่อสักครู่ก็ทำนองนั้นก็ลดบทบาทลดกำลังของทรานลี่แล้วก็ถ่ายธุรกรรมไปที่บริษัทพรรคพวกไอ้พักพวกเนี่ยต่างชาติอีกหรือเปล่าเนี่ยหรือเครือข่ายอื่นๆแต่อย่างน้อยก็ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบการท่องเที่ยวถ้าเกิดสมมติมีการถ่ายโอนไปเครือข่ายอื่นไม่งั้นคนร้องกันระงมเหมือนกันซื้อทัวร์แหมพี่ฉ่ำของกระผมไลน์เข้ามาบล็อกเลยพี่ดนายบล็อกไปเลยฉลามขาวบุกสนามกอล์ฟแม่ ภูเก็ตนี่ให้ชื่อมาด้วยนะ พิมพ์ชื่อสนามกอล์ฟผิดนะคุณฉ่ำคำมิชชั่นฮิลมิชชั่นฮิลเอาแล้วครับโอเคไปพักกันอีกสักช่วงนะคะ